ียนมวยดาราจะตอกย้ำความหมาดกระดำความเดือดกับคู่ชกต่างขั้วที่พร้อมจะมาวัดกันบนเวทีแห่งนี้รีสอร์ทธีรเทพเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะทำให้พี่ลืมผมไม่ลงเลยชกกับเจ๋งบิ๊กแอสมวยบางครั้งอาจจะไม่รุ่งนะถอนตัวยังทันนะผมกลัวพี่คือตรงเข่าพี่อย่างเดียวผมบอกแค่นี้นะนายอื่นผมไม่กลัวพี่หรอกก็พร้อม 100% ครับ 200% เลยก็ได้ครับตอนนี้ครับสภาพร่างกายพร้อมมาแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บใดรบกวนระยะเวลาในการฝึกก็คงจะเหมือนทุกคนแหละก็เป็นเกือบปีเนาะทุกคนที่ได้ซ้อมมาก็อาจจะหยุดในช่วงโควิดแต่ก็ได้ซ้อมไปเรื่อยๆตัวพี่ซอเองจริงๆก็อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเขาเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นการดูแลสภาพร่างกายเป็นงานของเขาเป็นอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วครับก็มั่นใจนะครับก็จริงๆก็อยากให้มันสนุกกันแหละคือไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้คือไม่ได้อยากคาดหวังเรื่องผลการแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนคนให้สนุกเต็มที่แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักฟุตบอลเองเราอยากขึ้นไปชกเป็นนักชกบนเวทีให้ดูเป็นนักมวยจริงๆไม่ได้เป็นนักบอลไปชกมวยครับอยากให้เป็นนักมวยเลยก็ได้รับการฝึกจากพี่มนัสมาก็คิดว่าต้องเป็นนักมวยนะครับจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังก็คิดว่าพี่เจ๋งเขาก็เป็นเหมือนสายกีฬาด้วยเป็นนักเป็นบล็อกเกอร์เฮลตี้ครับไม่ได้เป็นสายบล็อกเกอร์ที่หนักหน่วงเรื่องดื่มเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยก็คิดว่าที่พี่เจ๋งเข้ามาเนี่ยเขาคงพร้อมมาเต็มที่แล้วเพราะว่าเขาคงต้องเตรียมตัวมาดีด้วยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ประมาทนะครับแล้วก็คิดว่าคงสนุกกันบนเวทีครับเชื่อว่าสนุกแน่ไฟนี้อยากให้ทุกคนได้ดูกันครับที่เด็ดคืออะไรครับก็บอกตอนนี้ก็รู้ดีครับจะไปรู้บนเวทีครับแต่ว่าแน่นอนครับทักษะต้องมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับก่อนอันนี้ก็พี่บอลอันนี้พี่ซอก็ได้รับเกียรติจากพี่มนัสนะครับมาเป็นโค้ชด้วยนะครับก็เรื่องเชิงมวยเนี่ยไม่ต้องห่วงสภาพร่างกายก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่พี่ซอบอกเราก็อยากจะทำมวยให้มันสนุกออกมาในเชิงดีให้คุณผู้ชมได้ดูคู่มวยที่ใกล้เคียงกับมวยอาชีพมากที่สุดและเชื่อว่าครั้งนี้ไฟนี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่คนดูแล้วต้องว้าวแน่นอนครับเกินร้อยครับวันนี้พร้อมมากครับผมก็เต็มที่ครับวันนี้กับพี่เจ๋งก็คือซ้อมมาตั้งแต่ช่วงต้นปีฮะก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องซ้อมอย่างเข้มข้นอาทิตย์ละ3วันอย่างน้อยแล้วก็บวกกับการดูแลส่วนตัวของเขาที่ทำได้ดีมากอยู่แล้วนะเชื่อว่าตอนนี้ร่างกายของเขานี่น่าจะฟิตที่สุดในชีวิตเลยมั่นใจเต็มร้อยครับวันนี้ก็เราฝึกมาอย่างที่พี่แมทธิวบอกเราฝึกมาเต็มที่มากแล้วก็วันนี้ผมว่าวันนี้เป็นวันที่เราใช้วิชาความรู้ที่เรามีทั้งหมดที่เราเรียนมาวันนี้เราจะใส่ให้เต็มที่ครับพี่เจ๋งเขาเป็นคนที่รักกีฬามากเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วในหลายกีฬาเคยฝึกมวยไทยมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจในเรื่องของการชกมวยบนเวทีอ่ะถึงจะไม่ใช่มวยสากลเป๊ะแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นฐานที่เกี่ยวกับการต่อสู้เพราะฉะนั้นมาฝึกมวยสากลก็ถือว่าเป็นเร็วนะฮะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำให้ดีที่สุดบนเวทีนี้ไม่ได้ขึ้นมาชกเพื่อที่จะ
ขึ้นมาแบบเล่นๆนะฮะคือทุกคนมันคือรายการแหละทุกคนอยากจะคว้าชัยชนะแต่ว่าบางคนก็คือต้องการที่จะพิสูจน์กับตัวเองกับ1ครั้งบนสังเวียนว่าจะทำได้ดีแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เขาฝึกซ้อมมาก็จะดึงออกมางัดออกมาใช้ให้หมดในวันนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟที่สนุกประทับใจของหลายๆคนเลยความจริงแล้วเป็นเกียรตินะเพราะว่าการที่เราได้มาชกกับนักกีฬาอาชีพผมว่ามันเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยกับชีวิตเรามากครับเพราะว่าผมเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณรีซอร์มากๆที่เขาก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอย่างนึงที่ผมฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะว่าผมรู้ว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นใครเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็มีความฟิตค่อนข้างเขาฝึกมาทั้งชีวิตอ่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจในการฝึกของผมเหมือนเช่นกันก็ฝากว่าเราก็ชกกันตามหน้าที่เพราะเราเริ่มหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราไปสนุกแล้วเราไปทำหน้าที่เป็นนักมวย1วันกันไปสนุกกันบนเวทีครับก็ฝากเชิญแฟนๆครับก็เราก็ติดตามกันก็เราถ่ายทอดสด2ทุ่มเป็นต้นไปนะผมทางช่อง23 Work Point ครับก็เชียร์พวกเราทั้งคู่ครับผมครับผมก็ฝากทุกๆคนนะครับคนที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยหรือว่าแฟนทีมสโมสรชลบุรีแล้วก็แฟนๆ10x10นะครับแล้วก็คนไทยทั่วประเทศครับก็มาติดตามไฟนี้กันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นคู่นึงที่อย่างองตนบอกว่าจะต้องว้าวแน่ๆครับผมร่วมเชียร์ไปพร้อมกันวันจันทร์ที่23 พฤศจิกายนนี้เวลา 20:05 น.เป็นต้นไป